สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตเพื่อทดลองทดสอบกันต่อกับ iOS 16.5 Beta 2เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.5 Beta 2มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.5 เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5 Beta 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไปทดสอบแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.5 Beta 2บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ลดลงเยอะใน Beta 1ส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็ว CPU กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.5 Beta 2กลับมาดีแล้วครับโดยใช้ไป 1% เหลือ 99%ในขณะที่เบต้า1สูบเป็นปอบดูดไปถึง 10% เหลือ 90% จนต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขในเบต้า2นี้กลับมาดีแล้วครับในขณะที่ iOS 16.4.1 ตัวเต็มใช้ไป 3% เหลือ 97% ผลลัพธ์การอัปเดตครั้งนี้น่าพอใจมากการอัปเดตเป็น iOS 16.5 เบต้า2บน iPhone X ดีจนอยากให้เป็นตัวเต็มไปเลยครับความเร็วดีขึ้นมากแบตเตอรี่ก็ประหยัดสุดๆเพื่อนๆที่ใช้ iPhone X และสนใจเวอร์ชันเบต้าอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับแล้วไปรอดูกันว่าเบต้า3จะเป็นยังไงตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามข้อมูลได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ